ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พูดดีกับห้องสมุดหลังไมค์ค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีตอนที่14ไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะยังอยู่กับวิมลและภารกิจของเธอในการดูแลบ้านดูแลน้องๆแล้วก็ดูแลค่าเต่าเก่าเลี้ยงใช่ผู้เช่ารายใหม่ด้วยค่ะกำลังจะมาแล้วล่ะใช่แล้วครับตอนที่แล้วยังคุยกันอยู่เลยครับว่าคนที่มาเช่าใหม่คนนี้เนี่ยเขาอยากได้บ้านเราเพื่อเช่าจริงๆหรือว่าจริงๆแล้วทำเพื่อเอาไว้เป็นบุญคุณกันแน่เพื่อผลประโยชน์ต่อไปในอนาคตข้างหน้านะคะก็เป็นได้นะคือมันสามารถจะมองได้ทั้งสองแง่แง่ดีก็คือดีเพราะว่าจะได้มีค่าเช่าแต่ในแง่ลบก็คือต้องระวังเอาไว้ก่อนเหมือนกันคือไม่แน่ใจในเล่ห์เหลี่ยมของผู้คนนะคะในการที่จะมาเอาบุญคุณหรือว่าเอาผลประโยชน์ต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะกับวิมลซึ่งตอนนี้ไม่มีพ่อคือพระยาอมรรัตน์อีกแล้วเดี๋ยวก็จะได้เห็นว่าตกลงแล้วในการที่วิมลเนี่ยได้ผู้เช่ารายใหม่มาตกลงว่าใครเป็นผู้นำมาบางคนก็บอกว่ามาจากนายจุ้ยนายจุ้ยนายจุ้ยเป็นคนขับรถนะคะครับแต่มาลีว่าไงนะมาลีบอกว่าเป็นญาติของจรูนเป็นแฟนของมาลีครับวิมลก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตกลงมันยังไงกันแน่มันยังไงกันแน่มาจากฝ่ายไหนนะคะนี่ถ้าเกิดว่ามีคอมมิชชั่นนะให้ไม่ถูกเลยนะเนี่ยว่าตกลงเป็นใครกันแน่ใช่ไม่รู้ว่าใครเป็นเซลล์ไม่สามารถที่จะระบุได้นะคะว่าใครเป็นเซลล์หรือว่าใครเป็นคนที่ทำให้ผู้เช่าเนี่ยตัดสินใจได้ว่านี่ล่ะอยากจะได้ตึกหลังนี้นะคะของพระยาอมรรัตน์นี่ล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันนะคะอ้อเห็นว่าตอนนี้นะคะได้เจอกับในจุ้ยด้วยนะในจุ้ยซึ่งเป็นคนขับรถไม่ได้เจอกันนานแล้วไม่ได้เจอกันตั้งแต่ตอนแรกนะครับใช่ตั้งแต่ตอนแรกตอนที่1ตอนแรกของการเปิดเรื่องเลยนะคะตอนนั้นล่ะก็ได้เจอในจุ้ยก่อนเลยวันนี้ค่ะกลับมาเจอในจุ้ยกันต่อนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าอย่างนั้นไปเลยค่ะคุณจิตรินคะครับวันรุ่งขึ้นในขณะที่วิมลกำลังทำความสะอาดในห้องนอนของหล่อนก็ได้ยินเสียงเด็กพูดเอ็ดอึงผิดธรรมดาด้วยความที่ต้องเสียกำลังใจไปมากแล้วในการต่อสู้กับความยุ่งยากภายนอกและความกัดกลุ้มภายในวิมลค่อนข้างจะเป็นคนตกใจง่ายถลันออกมาจากห้องโดยไม่ทันนึกถึงที่จะวางไม้กวาดซะก่อนก็เห็นนายจุ้ยยืนอยู่ตรงหน้าครัวน้องเล็กๆของวิมลก็แค้นอยู่คนละข้างกำลังนึกถึงอยู่เชียวได้งานทำแล้วไม่ใช่หรอดีใจด้วยจริงๆนะวิมลทักทายด้วยความยินดีจากใจจริงนายจุ้ยสุดตัวลงนั่งทำความเคารพหน้าแดงก่ำน้ำตาคลอตาลักษณะความตื่นเต้นดูคล้ายกับว่าได้จากนายที่รักไปแล้วสัก10ปีจึงได้กลับมาพบกันฉันกวาดเปลือนเองวิมลพูดเมื่อเห็นสายตาของนายจุ้ยจับอยู่ตรงวัตถุที่หล่อนยังถือไว้หล่อนหัวเราะแต่กระแสเสียงสั่นเล็กน้อยไม่หนักหนาเท่าไหร่หรอกพอดีเท่ากับออกกำลังเช้าหนเย็นหนนี่นายจุ้ยลานายเข้ามาหรือกระผมขับรถขนของมาที่ตึกขอรับเห็นตึกปิดอยู่ก็เลยกุญแจอยู่ที่ชั้นจะมาอยู่กันพรุ่งนี้จริงๆหรออ๋อจริงขอรับแล้วตกลง
นายจุ้ยก็จะได้กลับมาอยู่ที่เก่าอีกสินะดีใจไหมล่ะเห็นนายจุ้ยทำหน้าที่อย่างที่อธิบายได้ยากแต่ซึ่งทำให้หล่อนตื่นตันในคอทันทีบุญมนก็ต้องหยุดชะงักนิดนึงแล้วจึงแข็งใจถามต่อไปหรือยิ่งกลับใจหายเพราะคิดถึงคุณพ่อเป็นบ้างขอรับบ้างไม่บ้างแล้วมากทีเดียวโถเอ้ยฮ่านายใหม่ของนายจุ้ยเป็นยังไงบ้างจ๊ะก็ดีขอรับแล้วคุณหญิงล่ะเป็นยังไงเจ็บมากหรือน้อยเดินได้ไหมยังไงก็ไม่ทราบครับอะไรไม่ทราบยังไม่เคยเห็นนายผู้หญิงเลยหรือนายจุ้ยไปอยู่กับเขามากี่วันแล้วก็อาทิตย์หนึ่งเข้าวันนี้แหละขอรับอ๋อเท่านั้นเองแล้วนายจุ้ยเป็นคนพาเจ้าคุณใหม่ของนายจุ้ยมาดูบ้านเราหรือขอรับเขารู้เรื่องที่เราจะให้เช่าก่อนหรือนายจุ้ยเป็นคนแนะให้เขาดูเหมือนว่าท่านจะทราบก่อนขอรับพอขึ้นรถท่านก็สั่งให้ผมพามาบ้านนายเก่าเลยเขาใช้คำว่านายเก่าด้วยหรือขอรับท่านว่าให้พาไปบ้านนายเก่าวิมลพยักหน้าแล้วพูดต่อไปฉันชวนนายจุ้ยคุยสักนานเดี๋ยวคนที่เข้ามาด้วยจะว่านายจุ้ยถลายไปเถอะป่ะวันหลังถึงค่อยมาคุยกันใหม่ฉันจะให้ฟื้นขอเอากุญแจตามไปจะให้ไขห้องไหนมั่งก็บอกเขาก็แล้วกันนะเมื่อได้ให้คำสั่งแกนางสาวฟื้นโดยละเอียดแล้ววิมลก็กลับเข้าห้องมือทำงานใจนึกถึงผู้เช่าบ้านในที่สุดหล่อนยิ้มอย่างขมแก้มเศร้าพร้อมกับปารภแก่ตัวเองเวลาที่จะเซ็นสัญญาต้องดูอย่างถี่ถ้วนที่สุดเห็นว่าเราเด็กกว่าจะมาตกเบ็ดด้วยคำพูด 2-3 คำไม่ได้กินซะละด้วยความแนะนำของอุดมวิมลได้ต่อเฉลียงออกไปทางหลังห้องที่หล่อนอยู่เป็นเฉลียงเล็กกว้างยาวไม่เกิน1วาครึ่งมีลูกกรงเล็กและเตี้ยมีบันได2ขั้นไม่มีหลังคาเพราะในเวลาบ่ายเงาต้นมะม่วงริมรั้วจะแผ่มาถึงและพอตกเย็นพื้นกระดานที่ถูกแดดเผาในตอนเช้าก็จะหายร้อนแล้วเฉลียงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นได้อย่างสบายระหว่างที่ช่างไม้กำลังทำงานของเขาอย่างขมักขม้นด้วยความตั้งใจที่จะให้งานแล้วเสร็จเร็วทันใจแม่สาวเจ้าของบ้านผู้ซึ่งมีกิริยาท่าทางอ่อนโยนและพูดจาไพเราะต่อเขาเสมอสุดใจได้มาหาแม่สาวเจ้าของบ้านนี้นำบัตรเชิญรับประทานอาหารค่ำเนื่องในการสมรสนางสาวจันเพ็ญมาด้วยจันเพ็ญเขาไปหาฉันที่บ้านเมื่อวานนี้แล้วเขาฝากการ์ดไว้ให้เธอด้วยวันนี้ฉันก็เลยรีบเอามาให้ในช่วงเวลาไม่ถึงครึ่งอึดใจวิมลนึกถึงการติดต่อกันอย่างสนิทสนมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างจันเพ็ญกับตัวหล่อนเท่าที่เป็นอยู่ถ้าจะกล่าวโดยแท้จริงสุดใจกับจันเพ็ญรู้จักกันก็เพราะวิมลเป็นผู้ชักนำและทำให้วิมลจำได้จันเพ็ญไม่เคยแสดงความชอบพอต่อสุดใจเท่าใดนักจริงอยู่เคหะของสุดใจตั้งอยู่กลางระหว่างบ้านจันเพ็ญกับบ้านวิมลถึงกระนั้นก็เถอะก่อนนี้เมื่อวิมลยังมีชื่อลูกสาวคนโตของเจ้าคุณอมรรัตน์ผู้มีความเป็นอยู่อย่างโอโถงฟุ่มเฟือยจันเพ็ญก็ได้นั่งรถผ่านหน้าบ้านสุดใจเลยมาบ้านวิมลอยู่เป็นนิดถ้าจะนับหนที่จันเพ็ญแวะเข้าบ้านสุดใจทั้งฝ่ายผู้แวะ
และผู้เจ้าของเคหะจะต้องนับถูกและจำได้แม่นดีแต่ถ้าจะนับหนที่จันเพ็ญตรงมาบ้านวิมลนั้นไม่มีผู้ใดในโลกจะสามารถนับได้วิมลรับบัตรจากมือสุดใจเปิดอ่านแล้วก็วางไว้บนโต๊ะโดยไม่พูดว่าอะไรเธอจะไปไหมสุดใจถามแววตาแสดงความกระหายที่จะได้ฟังคำตอบโดยพลันยังตอบไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งพูดแล้วหล่อนพยักหน้าเรียกสุดใจให้ตามมายังประตูหลังห้องตามวิสัยของบุคคลผู้ยังไม่ขาดจากความเป็นเด็กและก็เช่นเดียวกับเด็กที่จะละเลยรถไฟน้อยที่แล่นได้ในรางน้อยไปเอาใจใส่กับรถยนต์คันกระจิตริดไม่มีลานไม่มีเครื่องกลไกที่เขาเพิ่งได้มาใหม่วิมลผู้เคยอยู่ตึกอันมโหฬารก็ยังพอใจในเฉลียงเล็กนิดที่เพิ่งจะได้ลงมือทำขึ้นนั้นขณะที่หล่อนยิ้มหัวกะการที่จะแต่งเฉลียงด้วยต้นไม้กะเวลาที่จะนั่งหาความสำราญสุดใจก็พูดแทรกขึ้นในเสียงหัวเราะไหนเธอว่าเธอไม่เอาเปรียบใครยังไงเธอกับคนอื่นต้องทนลำบากเท่ากันถ้าเธอหาความสบายได้จากทางไหนทำไมเจ้าเฉลียงนี้ถึงได้มีแต่ห้องเธอน้องมาลีทำไมไม่มีล่ะคำที่สุดใจกล่าวนั้นตรงกับเนื้อความที่วิมลเคยกล่าวแก่น้องๆและนางพร้อมความฉุนโกรธทำให้วิมลเปลี่ยนสีหน้าไปทันทีรู้สึกว่าไม่มีคำพูดในโลกที่จะสาสมกับความร้ายของสุดใจในขณะนี้จึงยังไม่ทันตอบแต่มานพผู้ซึ่งนั่งกลางขาเลื่อยไม้อยู่ในที่ใกล้ได้ตอบแทนออกมาว่าก็คุณมาลีเที่ยวหาความสบายที่ไหนที่ไหนทั่วบ้านทั่วเมืองจะต้องมาหาที่นี่ทำไมล่ะพวกเราอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ไปไหนก็ต้องหาความสบายในบ้านสิวิมลดูน้องชายด้วยความพิศวงด้วยหล่อนเองมิเคยที่จะคิดไปไกลถึงเพียงนั้นสุดใจหัวเราะอย่างอารมณ์ดีแล้วก็พูดว่าก็พอดีกันนั่นแหละพวกที่ไม่ไปไหนความสบายก็ตามมาหาที่บ้านทุกเย็นไม่ใช่หรือแล้วเจ้าหล่อนก็บีบแขนวิมลเบาๆเป็นเชิงสรรพยอกวิมลสะบัดแขนหนีโดยแรงเกิดความรังเกียจในอาการสัมผัสนั้นจนหล่อนต้องนึกติตัวเองทั้งสองสาวย้อนกลับเข้าในห้องสุดใจเห็นหีบกระดาษใบใหญ่เปิดวางอยู่หน้าเตียงนอนของวิมลเห็นเสื้อแพรสีม่วงวางอยู่ในหีบหล่อนจึงแวะดูพลางถามว่าเอ๊ะเสื้อตัวนี้เธอใส่ไปกินน้ำชาที่บ้านจันเพ็ญไม่ใช่หรือแล้วเธอก็เลิกเสื้อตัวบนขึ้นเพื่อจะดูตัวล่างๆต่อไปเธอเอาออกมาวางไว้ทำไมจัดตู้เสื้อผ้ายังไม่เสร็จหรอก็น่ารักห้องมันไม่พอกับของพอทำไมจะไม่พอที่เอาออกมาใส่หีบเพราะจะเอาไปฝากขายงั้นเหรอตายตายนี่ดีกี่ชุดด้วยกันนะเธอ7ชุดไอ้สีชมพูกับสีเขียวถ้าจะขายไม่ได้เพราะมันเก่าจนมองเห็นตายตายสุดใจอุทานซ้ำอีกเลือกเสื้อขึ้นดูทีละชุดทีละชุดความอยากได้ปรากฏขึ้นแทนความเสียดายเมื่อครู่ก่อนเอ๊ะสีส้มปากเงินน่ะไปไหนซะแล้วเธอหรือขายซะแล้วเปล่ายังอยู่ในตู้ตัวนั้นรักมากยังตัดไม่ขาดสุดใจค่อยๆจัดแพรต่างสีลงในหีบดังเดิมเมื่อถึงตัวสุดท้ายหล่อนจึงพูดว่าที่จริงเก็บเอาไว้ก็คงไม่ได้ใช้อีก
พราะเธอต้องไว้ทุกตั้งปีกว่าจะออกทุกพอดีหมดสมัยจะขายเสียก็น่าเสียดายแล้วยังไงเสียก็ไม่ได้เท่าทุนสุดใจรีรอคล้ายจะพูดอะไรอีกแต่ไม่กล้าวิมลไม่ทันสังเกตจึงตอบเรื่อยๆว่าถึงไอ้พวกนี้ก็ไม่ได้ครึ่งหนึ่งก็ไม่ได้นั่นนะสิยิงไอ้ตัวสีส้มนะแค่ค่าจ้างก็12บาทแล้วไม่ใช่หรอสุดใจสีหน้าเจือนไปแต่น้ำเสียงแจ่มใสยิ่งขึ้นมันสวยเหลือเกินนี่เธอใส่คืนนั้นใครๆก็ชมน้ำลายไหลทุกคนทีเดียวแหมเก็บเอาไว้ในตู้ก็เสียดายตั้งปีเลยเดี๋ยวเลยหมดสมัยให้ฉันเสียเธอนะเธอไห้สิ้นเรื่องกันไปเสียทีกว่าจะบรรลุคำสุดท้ายนี้ช่างอึดอัดเสียนี่กะไรผลที่ได้รับจากคำที่กล่าวแล้วสุดใจไม่ห่วงถึงเลยจะต้องเป็นผลดีผลที่เป็นกำไรอย่างไม่มีปัญหาวิมลก้าวจากที่เดิมไปเปิดตู้บานหนึ่งเปิดแล้วไม่ได้ของที่ต้องการก็ย้ายไปเปิดอีกตู้หนึ่งไม่ได้อีกก็ย้ายไปเปิดหีบหีบนั้นหีบนี้อีก 2-3 หีบในที่สุดก็บ่นว่าเอ๊ะมันไปอยู่เสียที่ไหนจำได้ว่าเอาห่อกระดาษไว้ต่างหากวิมลเงยหน้าขึ้นดูตั้งหีบกระดาษบนหลังตู้ปาฏิหาริย์ขึ้นไปอยู่กับหีบเศษผ้าบนหลังตู้เสร็จแล้วกระมังปิดฝาหีบยกเก้าอี้มาตั้งตรงหน้าตู้ปีนขึ้นบนเก้าอี้เอื้อมหยิบหีบกระดาษบนหลังตู้หีบซ้อนกันอยู่หลายใบหล่อนพยายามจะหยิบใบล่างซึ่งใหญ่ที่สุดคาดว่าจะค้อนหีบบนลงมาด้วยได้แต่ข้อมือของหล่อนไม่แข็งพอกับน้ำหนักหีบก็หล่นโครมลงมาใส่ตัวหล่อนทั้งตัววายตายวิมลอุทานลบหีบทำให้ตัวส่วนเก้าอี้เอนหากเท้าไวก้าวลงบนพื้นห้องเสียทันจึงไม่ล้มหล่อนบ่นว่าเกือบตีลังกาบ้าจังสุดใจยืนหัวเราะเฉยวิมลเปิดหีบหยิบห่อเสื้อที่ต้องการออกมาได้ร้องว่าอยู่นี่เองสุดใจก็ปราดเข้ามาฉวยห่อจากมือเจ้าของนำไปแกะและคลี่ดูบนเตียงวิมลปิดฝาหีบแล้วก็ไปยืนมองดูเสื้อด้วยความที่ยังรักของอันตนเคยรักสุดใจเงยหน้าขึ้นมองหล่อนแล้วพูดแกมหัวเราะให้เขาแล้วอย่าไปยืนมองอีกเลยเดี๋ยวจะเสียดายเปล่าฉันยังไม่ได้บอกให้นะท่องภาษิตของคุณพ่อให้ฉันฟังก่อนฉันถึงจะให้ภาษิตอะไรสุดใจถามอย่างมืดแปดด้านภาษิตที่เธอจำได้ดีแล้วก็เคยชอบด้วยที่ท่านเคยพูดเสมอเวลาที่มีใครมาขออะไรนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วสุดใจก็ร้องออกมาโดยซื่ออ๋อนึกได้แล้วก็คนมันหน้าด้านขอใครจะหน้าด้านพอที่จะไม่ให้ใช่ไหมใช่แล้วขอบใจเสื้อตัวนั้นเป็นของเธอแล้วพูดจบวิมลก็หันกลับมาปิดตู้จนครบทุกตู้แล้วก็ปีนขึ้นบนเก้าอี้เรียกสุดใจให้มาช่วยส่งหีบกระดาษไอ้เรื่องจำที่ของไม่ได้นี่ร้ายจังจะเอาอะไรทีนึงก็หากันแทบเป็นลมฉิวๆขึ้นมาบางทีอยากจะคว้างอะไรต่ออะไรให้พินาศหมดเลย เห็นฤทธิ์ของการไม่มีบ่าวรองมือรองตีแล้วสินะนี่แหละฤทธิ์ของความไม่มีเงินใครไม่เคยพบกับตัวก็ไม่รู้สึกพบเข้าเมื่อไหร่ถึงจะร้องว่าอ๋ออย่างนี้เองนี่เป็นการแก้ความเขลาของตนเมื่อครู่ก่อนนี้พอกับหีบใบสุดท้ายพ้นจากมือสุดใจก็กลับไปนั่งชมเชยวัตถุที่ตนได้รับใหม่ประมาณหนึ่งนาทีต่อมาวิมลจึงมายืนข้างญาติสาวสีหน้ายิ้มแย้มหล่อนพูดว่า
เธอเองรับแล้วนะว่าฉันเดี๋ยวนี้ก็เป็นคนจนเราพูดกันได้เต็มปากละแล้วช่วยจำไปบอกคนที่เขาคิดเหมือนอย่างเธอด้วยว่าไอ้ความจนนี่มันมีสองชนิดจนอย่างสิ้นคิดกับจนอย่างผู้ดีชนิดที่จนอย่างสิ้นคิดน่ะจนทั้งเงินจนทั้งความคิดคือจนแล้วไม่คิดที่จะต่อสู้ความจนในทางที่ถูกที่ควรมัวแต่คอยอิจฉาคนอื่นแล้วก็ตีโพยตีพายว่าตัวจนจนอย่างพูดดีนะนะจนแต่เงินเรื่องความคิดไม่จนเป็นอันขาดถึงยังไงยังไงไม่งอมืองอตีนให้คนเหยียบหัวแล้วก็ไม่เที่ยวงอนง้อขอพึ่งอะไรของใครด้วยพึงเตือนตนเองด้วยตนเองพึงพิจารณาตนด้วยตนเองตนเที่ยวเป็นคติของตนพึงมองดูกิจที่ตนทำแล้วแลยังไม่ได้ทำฉันรู้สึกว่าความยุ่งยากต่างๆก็ผ่านไปหมดแล้วนะอะไรๆก็เข้ารูปเข้ารอยอย่างที่เธอตั้งใจไว้ทำไมเธอถึงไม่หาเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนใช่บ้างล่ะอย่าฝืนสังขารให้มากนักเลยคุณเล็กถ้าล้มเจ็บลงจะลำบากนะฉันพักผ่อนพอทีเดียวในเวลากลางคืนคิดดูสิคะตั้งแต่สี่ทุ่มครึ่งจนย่ำรุ่งแล้วหลับรวดเดียวไม่กระดิกเลยตลอด8ชั่วโมงทำไมคะเธอเห็นหน้าฉันบอกว่ากำลังจะเจ็บอย่างนั้นหรอหนุ่มสาวทั้งคู่นี้อยู่ด้วยกันบนเสื่อเหนือพื้นดินที่มีหญ้าขึ้นประปรายทางด้านหลังเรือนข้างตัวเขาทั้งสองมีหมอนหม้อน้ำแข็งหีบเครื่องเย็บวางอยู่อุดมพิษดูหน้าวิมลด้วยดวงตาอันฉายแสงแห่งความรักและความกังวลอย่างแรงกล้าพลางตอบว่าไม่ถึงกับอย่างนั้นดอกเป็นแต่เพียงซูบซีดไปอย่างน่าตกใจแต่ไม่ลดความสวยลงจนนิดเดียวถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรสิคะอย่ากลัวเลยฉันจะสวยขึ้นอย่างนี้จนกว่าเธอจะกลับมาเห็นฉันอีกพูดแล้ววิมลก็หัวเราะแต่อุดมมิได้หัวเราะด้วยสายหน้าพลางพูดว่าเฮ้ยฉันเสียใจเหลือเกินที่อยู่เป็นเพื่อนเธอไม่ได้ทุกเวลาเพราะโลกเขาไม่ยอมให้เราทำเช่นนั้นและดูเหมือนเธอก็อาจจะเป็นคนกลัวโลกเสียเหลือเกินด้วยถ้าฉันมีสิทธิ์ฉันรักเธอรักเธอรักเธอได้ยินไหมคุณเล็กถ้าฉันทำได้นะฉันจะไม่ยอมให้เธอเนี่ยห่างตาฉันสักอึดใจเดียวตำแหน่งข้าราชการเหรออย่าว่าแต่เป็นเพียงเลขานุการเลยต่อให้ฉันเป็นทูตฉันก็จะทิ้งเสียแล้วคุณเล็กของเธอก็จะอุ่นใจกว่านี้วิมลกล่าวเพื่อปลอบใจปลอบใจเขาและปลอบใจตัวด้วยเพื่อแก้ความเศร้าสลดที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดแต่เราต่างคนต่างก็จะตัดประโยชน์กันเองเธอก็ห่วงฉันฉันก็ห่วงเธอเลยชวนกันทิ้งทางความเจริญสมดเธอน่ะใจแข็งกว่าฉันมากคุณเล็กเห็นจะเป็นเพราะว่าเพราะฉันรักเธอมากกว่าเธอรักฉันไม่ใช่ใจแข็งหรอกค่ะชั่วแต่สองวันมานี้ดิฉันใจชื้นขึ้นเป็นพิเศษเพราะโล่งใจตั้งแต่มีคนมาเช่าบ้านเขามองดูหล่อนอย่างไม่สู้เชื่อนักแต่ไม่อาจเซาซีถามเรื่องอื่นต่อไปเซ็นสัญญากันแล้วหรือยังล่ะว่าจะถามตั้งแต่แรกมาถึงมัวแต่พูดโน่นพูดนี่เลยลืมเซ็นเมื่อคืนนี้เองค่ะอย่างที่ฉันร่างมาให้นั่นน่ะเหรอค่ะไม่ได้แก้ไขเลยจนตัวเดียว
ในวงหน้าอันงามที่ก้มหน้าดูงานอันอยู่ในมือนั้นมีรอยยิ้มปรากฏขึ้นวิมลนึกถึงความระแวงของตนที่นึกระแวงผู้เช่าและซึ่งเป็นการระแวงอันผิดถนัดตามที่หล่อนได้ฟังจากปากมานพผู้แทนตัวหล่อนเขาผู้เช่าอ่านสัญญาปราดปราดไปจนจบแล้วโดยไม่ทักท้วงแม้แต่สักคำเดียวก็เซ็นชื่อเขาลงในท้ายสัญญาหญิงสาวเกือบสะดุ้งเมื่อได้ยินอุดมถามว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะท่าทางเรียบร้อยดีทั้งผัวทั้งเมียเหรอยังไม่เคยเห็นสักทีทั้งสองคนเมื่อคืนนี้มานพเป็นผู้ถือสัญญาไปให้เขาเซ็นเขาก็เซ็นมาให้หวังใจว่าเจ้าผัวจะไม่เจ้าชู้นะมิฉะนั้นเนี่ยเธอจะลำบากเพราะว่าเมียเนี่ยแก่งอดซะแล้วจะคอยคุมผัวก็ไม่ไหวดิฉันไม่กลัวถึงจะเจ้าชู้อย่างไรเชื่อว่าจะไม่กล้าเข้ามาตะกุมตะกรามในบ้านของเราเห็นไหมคะรั้วของเราอยู่รอบอยู่แล้วที่จริงถ้าใช้รั้วสังกะสีป่านนี้ก็จะแล้วเสียเป็นนานแล้วก็ถูกเงินด้วยแต่เกลียดเหลือเกินแล้วกลัวมันจะร้อนขึ้นมาถึงบนเรือนเลยต้องใช้รั้วไม้ให้มันเปลืองเงินเข้าไปอีกเคราะห์ดีที่คุณแม่จะออกเงินให้ทั้งค่ารั้วค่าซ่อมเรือนค่าต่อเฉลียงไม่อย่างนั้นจะหมดเข้าไปอีกหลายสิบบาทเฮ้ยแปลกจังแต่ก่อนฉันไม่เคยได้ยินคำว่าเงินออกจากปากเธอเลยนะฉันเคยนึกว่าเธอไม่รู้จักราคาของเงินด้วยซ้ำไปบอกตรงๆฉันเคยพอใจเวลาที่เธอแสดงความสุรุ่ยสุร่ายนะเพราะมันเป็นนิสัยข้อเดียวที่ฉันอาจจะติเธอได้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยฉันก็จะแพ้เธอเสียอีกแล้วเพราะพูดกันคำสองคำเธอก็ไปลงเรื่องเงิน อีกสักหน่อยฉันคงกลายเป็นยิวหัดขี้เหนียวจนเคยตัวเธอก็คงจะดีกว่าฉันได้อีกเพราะเธอเป็นคนพอดีสม่ำเสมออยู่อย่างเก่าแต่ความจำเป็นมันก็เป็นกฎหมายนะถูกแล้วแต่ไอ้การเย็บเสื้อจนไม่มีเวลาเงยหน้าขึ้นมองดูกันเช่นเนี้ยมันจำเป็นมากไหมฉันรู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยรู้สึกว่าเกินไปนั่งหลังขดหลังแข็งสำหรับสตางค์50สตางค์เสื้อที่วิมลเย็บนั้นเป็นงานส่วนหนึ่งที่วิมลหามาเพิ่มให้ตนเองด้วยศรัทธาในอันที่จะไม่งอมืองอเท้าทั้งที่วิมลทำความสะอาดในห้องของหล่อนด้วยตัวเองรีดเสื้อผ้าของหล่อนและบางทีก็ของน้องด้วยด้วยมือของหล่อนเองอาบน้ำให้น้องดูแลให้น้องบริโภคอาหารทั้ง4มื้อช่วยกันกับมานพทำสวนพรวนดินปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้ถึงกระนั้นวิมลยังถือว่าหล่อนมีเวลาเหลือและทิ้งเสียเปล่าวันละหลายชั่วโมงหล่อนจึงไปติดต่อกับร้านตัดเสื้อใกล้บ้านซึ่งหล่อนเคยเป็นผู้จ้างแต่บัดนี้ขอให้เขาจ้างหล่อนบ้างรับงานที่ไม่ต้องการเฝ้าดูของช่างโดยใกล้ชิดนักมาทำคิดเฉลี่ยค่าแรงที่หล่อนทำได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งตกอยู่ในราว50สตางค์จะได้ไม่ต้องชักไรได้มาเป็นค่าขนมน้องๆ50สตางค์30ผลเป็น15บาทคูณด้วย12เป็น180บาทอุดมไม่ตอบสายตาจับแนวอยู่ที่ร่างกายของหญิงสาวพิจดูตั้งแต่ผมเส้นละเอียดและสลวยเห็นถนัดว่าจะต้องอ่อนละมุนแล้วเลื่อนลงมาตามวงหน้าอันค่อนข้างซีดซึ่งบางขณะก็ดูซื่อบริสุทธิ์คล้ายหน้าของเด็กที่ไร้เดียงสาแต่บางขณะก็ดูขึงขังมั่นคงเด็ดเดียวแม้นเหมือนกับหน้าของคนหนุ่มที่อ่อนโยนแต่ทว่าบึกบึนเคลื่อนลงมาอีกถึงลำคอถึงช่วงตัวถึงนิ้วมือที่จับผ้าจับเข็มสอยไปสอยมาอย่างคล่องแคล่วน่าดูที่สุด
จนถึงเท้าที่นูนขาวเป็นสีชมพูเรื่อๆผิดพรางอุดมก็ถอนใจด้วยความรักอย่างเหลือที่จะระงับเฮ้ยเมื่อไหร่เธอจะชวนอุดมมากินข้าวเย็นกับเธอสักมื้อหนึ่งนะในที่สุดเขาก็ถามขึ้นมาวิมลอึ้งในอึดใจหนึ่งจึงเงยหน้าขึ้นตอบได้คิดอยู่เสมอคิดเกือบทุกวันแต่บ้านเรือนมันยังไม่เรียบร้อยเธอกลับจากไปลาคุณพ่อของเธอแล้วอะไรต้องรอถึงเวลานั้นเถอะเหรอพี่โทคุณเล็กเธอเห็นอุดมเป็นใครไปเนี่ยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวฟังก่อนอุดมไม่เป็นใครทั้งนั้นนอกจากเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณเล็กแต่คุณเล็กเป็นลูกศิษย์ที่เคร่งต่อคำสอนของคุณพ่อในทางขนบธรรมเนียมคุณพ่อท่านว่าแขกต้องเป็นแขกเสมอถึงแม้จะสนิทสนมกันอย่างไรก็ตามถ้าเราเชิญแขกเขามาบ้านเราต้องพยายามทุกทางที่จะให้เขาเป็นสุขและเพลิดเพลินเวลานี้เธอเห็นฉันรู้จักพูดคุยเรื่องอะไรบ้างไหมนอกจากเรื่องยุ่งๆร้อยแปดแต่ละเรื่องล้วนแต่เป็นเรื่องตัวของฉันเท่านั้นน่ารำคาญออกจะตายแต่เวลาเรือนเรียบร้อยแล้วระเบียงเล็กแล้วเสร็จต่อไฟฟ้าออกมาทางหลังเรือนได้สีที่ทาเรือนก็แห้งสนิทรั้วรอบบ้านก็แล้วใจดิฉันก็โปร่งสบายก็จะได้พูดคุยกับเธอได้เต็มที่อย่างสนุกไม่งัดเอาแต่เรื่องเงินเรื่องภาระมาพูดให้รกหูแขกแต่ส่วนใจอุดมจะทึบมากขึ้นนะอ้าวทำไมล่ะคะก็เพราะว่าถึงเวลานั้นวันไปของฉันใกล้เข้ามามากเสียแล้วนะสิฉันก็จะมัวคิดแต่ว่าอีก2อาทิตย์จะต้องไปหรือว่าอีก10วันจะต้องไปอะไรเถื่อนเนี่ยก็อย่าคิดสิคะคิดซะว่าพรุ่งนี้จะรับประทานข้าวเย็นกับเล็กอีกพรุ่งนี้อีกพรุ่งนี้อีกคิดไปอย่างนี้จนถึงวันที่เธอจะลงเรือก็คิดข้ามไปเสียอีก3ปีจะไปหาคุณเล็กอีก2ปีกับ364วันจะไปหาคุณเล็กอีก2ปีกับ365วันจะกลับไปหาคุณเล็กอีกอย่างนี้เรื่อยไปทุกวันก็จะไม่ท้อใจแล้วในที่สุดก็จะถึงวันที่เธอจะคิดได้ว่าพรุ่งนี้กินข้าวเย็นกับคุณเล็กอุดมเห็นความคมคายในอุบายที่หญิงสาวแนะนำนั้นแต่รู้แน่ซะยิ่งกว่าแน่ว่าเหลือวิสัยที่ตนจะปฏิบัติตามได้วิมลพูดสื่อไปว่าฝ่ายดิฉันก็จะคิดอย่างที่ว่านี้เหมือนกันแหมอีตรงที่คิดว่าพรุ่งนี้จะไปรับคุณอุดมตอนกลางคืนถ้าเห็นจะนอนไม่หลับแน่คงนับชั่วโมงเรื่อยว่าเมื่อไหร่จะเช้าเมื่อไหร่จะเช้าชายหนุ่มถอนใจอย่างยืดยาวแววตาเสื่องซึมจับดูหญิงที่รักปานดวงใจนิ่งเงียบไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งในที่สุดอุดมจึงถามเบาๆพร้อมกับที่เปลี่ยนท่าจากเอกเนกมานั่งขัดสมาธิเธอรักอุดมไหมคุณเล็กวิมลอึ้งอีกภายหลังจึงเงยหน้าขึ้นตอบอย่างสงบเสงี่ยมแต่ไม่มองให้สบตาเขารักค่ะรักมากที่สุดรักมากเท่าที่อุดมรักเธอไหมคราวนี้ลอนวางเสื้อวางมือลงบนตักเหลือบตาขึ้นสบตาเขาด้วยแต่น้ำเสียงและสีหน้ายังอยู่ในลักษณะเดิมเวลานี้ยังไม่เท่าแต่ต่อไปภายหน้าเมื่อดิฉันทำหน้าที่ของดิฉันเสร็จแล้วไม่เป็นห่วงใครและอะไรอีกดิฉันจะห่วงแต่เธอรักแต่เธอจนเท่าที่เธอรักฉันต่อไปอีกสักสองปีฉันจะรักเธอมากกว่าที่เธอรักดิฉันจะไม่มีวันที่เธอรักฉันมากกว่าที่ฉันรักเธอเป็นอันขาดอุดมค้านอย่างแข็งขันแต่หัวใจเต้นแรงด้วยความปิติวิมลสั่นหน้าช้าๆพร้อมกับยกนิ้วที่มีสนับมือสวมอยู่โบกไปมาเป็นกิริยากระจุ๋มกระจิ๋มน่าดูยิ่งหนัก
คุณแม่เคยบอกดิฉันว่าผู้หญิงกับผู้ชายเมื่ออยู่ด้วยกันนานเข้าผู้หญิงจะรักผู้ชายมากกว่าผู้ชายรักเสมอดิฉันก็เคยสังเกตเห็นว่าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องดูอื่นไกลอย่างคุณแม่ก็รักคุณพ่อมากกว่าคุณพ่อรักคุณแม่คุณก็เหมือนกันจนกระทั่งเย็บพร้อมเอตโรตึงตังนั่นน่ะก็ยังรักคุณพ่อมากกว่าคุณพ่อรักแกอยู่นั่นเองโถนั่นเป็นธรรมดานี่เธอผัวเมียอย่างเจ้าคุณกับแม่พร้อมที่เจ้าคุณท่านกรุณาแม่พร้อมได้มากเท่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันก็แปลกแล้วล่ะแต่แม่พร้อมเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแสดงอาการเมาอีกเลยหรือเวลาลับหลังดิฉันก็จะมีฤทธิ์เดชอย่างไรบ้างก็ไม่ทราบเพราะเช้าขึ้นรับประทานข้าวแล้วแกก็หายไปกลับมาก็ซื้อของสำหรับทำกับข้าวกลางวันมาเสร็จพอมาทำกับข้าวแล้วรับประทานแล้วก็นอนเงียบตื่นเอาบ่ายไปจ่ายตลาดแล้วก็กลับมาทำแล้วก็หายไปอีกดูแกเรียบร้อยขึ้นอย่างประหลาดนะคะเสียแต่ป้อนขนมลูกไม่เป็นเวลาเท่านั้นใครบ้างจะกล้าแสดงพยศต่อหน้าคนที่มีอำนาจเสน่ห์ในตัวแรงกล้าเหมือนอย่างคุณเล็กของอุดมล่ะขอบคุณค่ะคุณเล็กกำลังต้องการคำยอทางนี้เพราะว่าจะทำให้ใจดีขึ้นยิ่งนานวันยิ่งรู้สึกว่าตัวมีความรับผิดชอบมากเหลือเกินน่ากลัวว่าจะทำไม่ไหวเมื่อคืนนี้เองนอนคิดถึงมานพนึกถึงคำพูดที่คุณพ่อเคยพูดว่าเด็กบางคนอาจจะเริ่มเสียตั้งแต่อายุ16ถึง17ถ้าหากว่าผู้ปกครองไม่ดีพอดิฉันเป็นห่วงมานพจริงแกกำลังอยู่ในอายุนี้เสียด้วยคุณพ่อเผอิญมาเสียลงเวลานี้ตัวแกก็ดีแสนดีน่ารักทุกอย่างพูดอะไรกันก็เข้าใจง่ายแต่ต่อไปปีหน้าหรือปีโน้นแกจะมาท่าไหนก็ไม่รู้ทำไมไม่ให้แกไปอยู่กับคุณพระบริบาลล่ะถ้าเธอไม่แน่ใจว่าจะควบคุมแกได้ไม่ไว้ใจค่ะแล้วฉันเองก็ว้าเวเวลานี้ฉันได้เห็นหน้าใครที่ไหนที่จะช่วยเหลือกันได้บ้างก็มีแต่คุณอุดมกับพ่อมานพเท่านั้นเวลาเธอไปแล้วจะเหลือแค่มานพคนเดียวเธอพูดอย่างเนี้ยทำให้อุดมภูมิใจด้วยนะแต่ก็เศร้าใจยิ่งขึ้นด้วยนึกถึงเวลาที่ฉันต้องจากเธอไปสิฉันรู้สึกเหมือนใจจะขาดเลยเธอรู้ไหมยิ่งเสียก็รู้ทั้งรู้ทั้งเห็นแต่ต้องขอให้เธอไปจงได้อย่าเป็นห่วงฉันเลยค่ะลำพังตัวดิฉันดิฉันรักษาตัวได้ดีเท่าที่ปรับทุกข์ให้เธอฟังน่ะมันเป็นเรื่องภายหน้าเกี่ยวกับคนอื่นมากกว่าตัวดิฉันเองดิฉันบอกแล้วว่ามานพเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของดิฉันเขาจะเป็นที่พึ่งที่อาศัยของดิฉันในเวลาที่เธอไม่อยู่เธอทำให้ฉันรักตมานพมากขึ้นนะแต่ว่าอะไรคะแต่ใน 2-3 วันเนี่ยฉันเห็นมานพแปลกไปจากแต่ก่อนนะในทางไหนคะทางที่เกี่ยวกับฉันโดยตรงน่ะดูกิริยาแกกระด้างกระเดื่องไปพูดด้วยก็ไม่มองหน้าดูเหมือนไม่อยากจะพูดกับฉันทีเดียวจะเป็นไปได้ไหมที่แกจะแกจะอิจฉาความสนิทสนมของเธอที่มีต่อฉันน่ะอาจจะเป็นได้แต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้าดิฉันสังเกตกิริยาของแกได้ถนัดแล้วก็จะพูดให้แกหายอิจฉาได้มานพเป็นเด็กหัวอ่อนแต่ไม่ชอบขู่เอาน้ำเย็นเข้าลูบแล้วก็ดูเหมือนจะปั้นได้เหมือนขี้ผึ้งที่ดิฉันกลัวแกจะเสียก็กลัวว่ามีคนดีดอดเอาน้ำเย็นมาลูบหลังดิฉันหรอกเสียงฝ่าเท้าเล็กๆวิ่งไล่กันมาจากมุมเรือนวิมลกับอุดมหันไปดูพร้อมกันเด็กหญิงแป๋ววิ่งมาถึงตัววิมลก่อนโถมเข้ากอดคอโดยไม่ยั้งเด็กชายออสมาทันในระยะใกล้กันก็กอดซ้อนน้องสาวเข้าอีกคนหนึ่งอุดมขมวดคิ้วและร้องวิมลรีปัดเสื้อให้พ้นตักโดยเกรงว่าเข็มจะแทงเด็กและพึมพำว่าเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยจ้า
เดี๋ยวพี่คอแตกแล้วก็กอดน้องไว้ทั้งสองคนหนูอยากไปสนามจ้ะหนูอยากวิ่งเล่นเด็กหญิงแป๋วพูดทำคออ่อนมองดูหน้าพี่สาวผมอยากไปหาพี่น้องเด็กชายออดว่านั่นแน่อย่างนี้นี่เองไม่มีเรื่องก็ไม่วิ่งมาหาพี่รอบไปสนามโน้นไม่ได้จ้ะหาพี่นบก็ไม่ได้อยากวิ่งก็วิ่งที่สนามเล็กของเรานี่แหละทำไมถึงให้ไปหาไม่ได้ล่ะตัวนิดๆเท่านี้รู้สึกว่าจะไม่เกะกะกับใครเลยแล้วแกก็ไม่ซุกซนเท่าไหร่นักไม่ไว้ใจค่ะแต่มานบเองฉันยังไม่ค่อยอยากให้ไปเลยแต่ได้ยินมาว่าคุณหญิงโปรดปรานมากเจ้าคุณก็ชวนด้วยขอร้องด้วยว่าให้มานพไปบ่อยๆถ้าเห็นจะอยากให้ไปเป็นเพื่อนคุยกับเมียระวังนะอย่าให้ตามานพเนี่ยไปคว้าอวัณโรคมาด้วยก็แล้วกันไม่เป็นไรค่ะเพราะนั่นน่ะเขาสุขวิทยาจัดรู้จักรักษาตัวดีบางทีก็ดีเกินไปด้วยซ้ำแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับผู้ดีตอนที่14ของเราตอนนี้ก็ดูผ่อนคลายขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่อุดมพูดว่าอะไรๆมันก็เข้ารูปเข้ารอยไปพอสมควรละแต่ว่าอะไรๆมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะต้องรอดูกันต่อไปค่ะต่อไปก็จะเป็นตอน EP 15แล้วนะคะตอนต่อไปก็คิดว่าน่าจะติดตามดูการใช้ชีวิตของวิมลต่อไปแล้วก็จะมีเรื่องอะไรที่เราต้องลุ้นกันอีกดีก็ไม่แน่ใจนะครับต้องเอาใจช่วยให้อุดมไปดีนะคะคือไปด้วยดีแล้วก็จากกันด้วยดีแล้วก็อยู่ห่างๆกันแต่ก็ขอให้เป็นไปด้วยดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าในระหว่างนั้นความเป็นอยู่ของอุดมใช่ไหมคือห่างกันแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็ไม่มีใครที่จะรับรองได้ต้องติดตามต่อไปในผู้ดีทางห้องสมุดหลังไมค์นะครับติดตามตอนใหม่ๆได้ทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับพบกันใหม่กับ EP 15ของผู้ดีงานเขียนของดอกไม้สดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง